เข้ามาที่ห้องกระจกซึ่งสามารถชมวิวได้แบบ180องศา wow. ต้องบอกว่าโปร่งโล่งสบายมากๆนะครับห้องกระจกที่สวยงามที่อยู่ด้านหลังของ A นี้นี่คือผลงานของ JR Aluminium & Glass และวันนี้มาตามนัดขอพาทุกท่านนั้นมาดูห้องกระจกที่ตั้งอยู่ด้านหน้าบ้านบนเนื้อที่ประมาณ28ตารางเมตรประกอบด้วยกระจกสูงเกือบ3เมตรหลังคาที่สามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีแผ่นแปะหน้าตัวอาคารที่เป็นวัสดุที่มีความสวยงามและมีความทันสมัยอย่างดีเยี่ยมอย่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดทั้งมวลของตัวห้องนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านบนของตัวห้องนะครับเราจะเห็นว่าตรงที่เอยืนอยู่ตรงนี้นี่คือตัวบ้านหลักนะครับส่วนที่อยู่ด้านหลังของเอนี้นั่นก็คือห้องกระจกที่สามารถเดินเชื่อมต่อในลักษณะแบบนี้เข้ามาที่ห้องกระจกซึ่งสามารถชมวิวได้แบบ180องศาต้องบอกว่าโปร่งโล่งสบายมากๆนะครับฉะนั้นเมื่อเราเดินเชื่อมต่อมาแล้วให้ห้องเนี่ยมันมีความโปร่งสักนิดนึงสามารถที่จะเปิดบานกระชุมข้างแบบนี้ครับสามารถปิดมันได้แล้วก็ผักเปิดออกไปได้แบบเบามือมากๆนะครับเพื่อทำให้อากาศนั้นมันมีความถ่ายเทได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าตรงนั้นก็กระจกตรงนี้ก็กระจกรอบตัวเองเนี่ยเป็นกระจกไปซะทั้งหมดเลยดีไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นวิวทิวทัศน์เขียวขจีเต็มไปหมดเลยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะว่าบานกระจกพวกนี้สูงเกือบ3เมตรเลยนะครับต้องบอกว่าสูงมากพอสมควรมาเลยช่วยทำให้ห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโปร่งแล้วก็เคลือบไปด้วยหรือว่ากรอบของอลูมิเนียมเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดำนั่นเองนะครับก็ตัดกันกับตัวผนังบ้านนะครับหรือว่าตัวพื้นบ้านเป็นขาวด้านบนของ A ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเออนี่คืออะไรนะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ยื่นออกมานะ A เฉลยให้เลยนั่นก็คือเป็นแผ่นนะครับหรือว่ากรอบที่ทีมงานของเราเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยติดเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นั่นแหละติดภายในห้องนี้ครับเพื่อทำให้ห้องนั้นเย็นสบายการที่เราเนี่ยจะไปทำกระจกตรงนี้ให้มันเป็นกระจกทึบนะแล้วก็ไปติดแอร์ยึดกับตัวตรงนี้กับผนังไปเลยเนี่ยมันก็ดูแล้วกระจกมันไม่ค่อยโปร่งไม่ค่อยโล่งนะครับด้านข้างถัดมาตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้คือประตูนะครับไม่ใช่เป็นบานฟิกปิดตายอะไรทั้งนั้นสามารถที่จะเปิดออกไปลักษณะแบบนี้ได้ครับเปิดเพื่อที่จะออกไปยืนนอกชานนอกระเบียงหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับดูแล้วมันมีความกลมกลืนกับบานต่างๆที่เป็นบานตายบานฟิกทั้งหมดเลยภายในห้องนี้จะมีประตูอยู่ทั้งหมด2บานนะครับที่เราเข้ามาติดตั้งไว้ด้านล่างของ A ตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟรางไฟนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการต่อไฟแบบเดินลอยขึ้นมาการเดินลอยสายไฟต่างๆเนี่ยเราจะเห็นในหลายๆที่มันแทบจะเห็นท่อที่ร้อยสายไฟเข้าไปอยู่ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ทุกท่านลองสังเกตดูครับอยู่ดีก็มีสายไฟโผล่ขึ้นมามีปลั๊กไฟกล่องปลั๊กไฟเนี่ยโผล่ขึ้นมา1 2 3จุดเนี่ยนะครับอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าทีมช่างไฟของเรานั้นก็ร้อยเก็บซ่อนสายไฟนั้นเป็นอย่างดีมันจึงทำให้ภายในห้องนี้ไม่รกหูรกตาไปด้วยสายไฟที่มาละเกะละกะอะไรมากสักเท่าไหร่อีกหนึ่งส่วนภายในตัวห้องนี้เอบอกไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปครับบอกว่าหลังคาห้องหรือว่าหลังคาบ้านหลังนี้ครับทำมาจากวัสดุที่กันความร้อนชนิดพิเศษนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้ยห้องกระจกแบบนี้มันต้องร้อนมากแน่ๆเลยก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันอาจจะมีความร้อนแน่นอนอยู่แล้วด้วยอากาศแบบเมืองไทยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะใช้วัสดุที่มันกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือใช้หลังคาเมทัลชีทเคลือบด้วย PU โฟมหนาพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มฉนวนกันความร้อน3นิ้วเข้าไปอีกทั้งยังมีการตีฝ้าปิดนะครับซึ่งเป็นฝ้าฉาบเรียบฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นการกันความร้อนแบบคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5เอ็กซ์ตร้าบวกๆกันเข้าไปฉะนั้นภายในห้องนี้ต้องบอกว่าโปร่งเย็นและโล่งสบายมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าแต่ละส่วนอะไรเนี่ยในส่วนของหลังคานั้นหน้าตามันจะเป็นอย่างไรรวมถึงอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแผ่นแปะปิดตัวอาคารนะครับด้านหน้าบ้านนั่นก็คือแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนั่นเองครับและตอนนี้เอก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3ของตัวบ้านกันแล้วครับพาขึ้นมาเพื่อที่จะดูงานหลังคาที่เราได้คุยกันไว้ด้านล่างครับต้องบอก
ก่อนสักนิดนึงแล้วกันว่าด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยของตัวบ้านเนี่ยเป็นแบบทรงกล่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยฉะนั้นการที่เรานั้นจะจบงานปิดงานด้านหน้าตัวบ้านเพื่อที่จะปิดบังความเฉียงของตัวหลังคาเราก็ได้ใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาทนได้ทุกสภาพอากาศรวมถึงมีความสวยงามแม้จะมองจากภายนอกเข้ามานะครับนอกจากแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วนะครับเอจะพาทุกท่านนั้นมาดูอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนนั้นมองไม่เห็นแน่นอนครับนั่นก็คือบริเวณสุดเนี่ยครับอาจจะให้กล้องลองดูนะมันมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือรางน้ำที่เรานั้นได้ซ่อนไว้นะครับเพื่อที่ทำให้มันไม่ลกหูลกตาเนาะมันซ่อนอยู่หลังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะเมื่อหลังคาเมทัลชีทของเราเนี่ยเป็นเฉียงลักษณะแบบนี้สโลปน้ำลงไปก็ถ่ายน้ำลงไปนะครับสู่รางน้ำของมันนะหลังคาตรงนี้นั่นก็คือหลังคาเมทัลชีทเคลือบพิเศษด้วย PU โฟมหนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกันความร้อนได้เป็นอย่างดีบวกเพิ่มกับฉนวนกันความร้อนอีก3นิ้วตีฝ้าฉาบเรียบได้อย่างสวยงามต้องบอกว่ามันเป็นการเพิ่มการกันความร้อนได้เป็นอย่างดีครับเพิ่มชั้นที่1คือหลังคาเพิ่มชั้นที่2 PU โฟมหนาพิเศษเพิ่มชั้นที่3ฉนวนกันความร้อนเพิ่มชั้นที่4นั่นก็คือฝ้าฉาบเรียบฉะนั้นคนที่อยู่ด้านล่างภายในตัวห้องนี้ต้องบอกว่าเย็นฉ่ำสบายเปิดแอร์ยิ่งเย็นมากนอกจากความสวยงามของตัวบ้านแล้วนั้นทีมงานของเรานั้นก็ยังคงคำนึงถึงอีกหลายๆส่วนที่จะเข้ามาติดตั้งนะครับโดยตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าไปด้านในตัวบ้านได้แต่เราก็ใช้การนั่งร้านนำวัสดุอุปกรณ์ของเราในการก่อสร้างขึ้นมาจากนอกบ้านนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานในห้องกระจกที่ติดตั้งที่บ้านหลังนี้หากใครต้องการให้ทีมงาน JR ของเรานั้นเข้าไปเพื่อที่จะดูแลบ้านของท่านต่อเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะติดต่อเข้ามาบนช่องทางการติดต่อทั้งหมดตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เอต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับมาตามนัดได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ